ใต้สมทบทุนสาธารณประโยชน์ต่างๆของจังหวัดหนองคายด้วยในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีจากว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในชัดชัยเอียสกุลจะได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับผู้แทนของจังหวัดหนองคายเพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมปราบปรามยาเสพติดต่อไปกราบเรียนพระท่านชัดชัยเอียสกุลรัฐมนตรีว่าการท่านผู้ชมครับเหตุพิธีการต่างๆบนเวทีนั้นก็จบลงแล้วครับก่อนจะถึงวินาทีสำคัญครับเรามาดูตารางเปรียบเทียบของแชมป์แล้วก็ผู้ท้าชิงครับดูช่วงแขนนะครับช่วงแขนรัตนพลนั้นสั้นกว่า2เซนติเมตรครับวิเซนเต้นั้น68รอบคอรัตนพลใหญ่กว่า2เซนครับ36กับ34อกเบ่งนะครับรัตนพลใหญ่กว่า3เซนติเมตรครับแล้วก็รอบหมัดครับรัตนพล28เซนติเมตรในขณะที่วิเซนเต้นั้น27เซนติเมตรน่องครับรัตนพลใหญ่กว่า4เซนติเมตรแต่ว่าส่วนสูงครับส่วนสูงนั้นรัตนพลสั้นกว่านะครับเตี้ยกว่าถึง8เซนติเมตรครับประมาณ4นิ้วนี่คือตารางเปรียบเทียบสัดส่วนรัตนพลและวีเซนเต้ผู้ท้าชิงอันดับ7จากบราซิลครับดินแดนฟุตบอลโด่งดังของโลกผลการชกนั้นจะเป็นอย่างไรครับเมื่อดูตารางคู่ดินแดนกับโฮมครับที่อเมริกาคู่อเล็กซิสกับอากูเรโลที่อเมริกาครับแล้วก็ไปที่เกาหลีนี่เป็นการเดินทางมาเมืองไทยครั้งที่9ของเอฟปาเชโกครับนาทีของความตื่นเต้นกำลังจะเริ่มขึ้นครับรัตนพลดัชบอยยิมปีนี้อายุ24ครับปีหน้า41นั้นเป็นเจ้าเพศในขณะที่เวลลิงตันวินเซนเต้ครับปีนี้เขาอายุเพียง21ปีเท่านั้นครับยกที่1เริ่มขึ้นครับดูวิเซนเต้ครับเห็นกันชัดเจนนะครับว่าช่วงแขนนั้นช่วงขานั้นยาวลำตัวยาวครับแต่ความหนาความใหญ่ของหน้าอกหัวไหล่นั้นดูว่ารัตนพลนั้นค่อนข้างจะใหญ่กว่าว่ากันว่าวิเซนเต้นั้นเป็นมวยต่อยคลาสสิกเข้าออกเร็วครับเป็นมวยถนัดขวาในขณะที่รัตนพลซึ่งเป็นเจ้าของเข็มขัดเป็นชาวไทยสั้นกว่าและเป็นมวยซ้ายวิเซนเต้แพ้มวยซ้ายหรือเปล่าคุณผู้ชมจับตาดูครับในขณะที่เราเป็นมวยหนักครับรัตนพลนั้นท่านผู้ชมทราบดีครับว่าเป็นมวยหมัดหนักหมัดซ้ายหนักต่อยลำตัวดีครับซ้ายคมหนักแต่ว่าสั้นกว่าเข้าอย่างไรครับต่อยอย่างไรถึงจะถูกต่อยอย่างไรถึงจะได้คะแนนท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีภายในยิมเนเซียมจังหวัดหนองคายครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเป็นการป้องกันตำแหน่งเป็นการป้องกันแชมป์ของรัตนพลรุ่นมินิไฟเวทหรือ105ปอนด์ครั้งต่อไปนั้นถ้าชนะวันนี้ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับดูเหมือนว่ารัตนพลนั้นกำลังหาทางที่จะเข้าแล็บขวาครับขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับชมรมช่างเขียนอาชีพแห่งประเทศไทยครับขอเชิญสมาชิกชมรมทุกท่านร่วมประชุมและพบปะสังสรรค์วันเสาร์ที่6กันยายนนี้ครับเวลา4โมงเย็นที่ห้องอาหารครัวพระยาติดสวนจตุจักรครับคุณเป๋โปสเตอร์ประธานชมรมขอฝากเรียนเชิญช่างเขียนอาชีพทุกท่านทั่วประเทศครับพบกันวันที่6กันยาครับห้องอาหารครัวพระยาตามกันต่อนะครับยกแรกเสียงเชียร์ของแฟนมวยจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรและมีแฟนมวยจำนวนมากครับที่เดินทางข้ามฟากมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับท่านที่จะเดินทางมาชมที่ยิมเนเซียมไม่ต้องมาแล้วนะครับไม่มีแม้ที่จะยืนครับเรายังไม่เห็นความชัดเจนนะครับรัตนพลนั้นก็ดูเหมือนว่าต่อยไปยิ้มไปครับเอาละครับระยะประชิดซ้ายลำตัวครับต่อยหมัดเดียวครับยาวกว่าเยอะทีเดียวครับส่วนสูงนั้นแตกต่างกันถึง8เซนติเมตรรัตนพลนั้นอายุ24ครับวิเซนเต้21รับ
ปัจจุบันนี้เป็นแชมป์ลาตินWBOครับหรือว่าองค์กรมวยโลกของบราซิลด้วยครับ10วินาทีสุดท้ายของยกแรกครับใกล้จะหมดยกความชัดเจนยังไม่เห็นตอนนี้ครับท่านที่ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปุ๋ยตราไวกิ้งตราเรือใบยุคความจำกัดมหาชนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปุ๋ยเอเชียจำกัดมหาชนโรงกลั่นน้ำมันไทยออยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคายและตำรวจทางหลวงครับลุ้นกันต่อครับเสียงเชียร์แน่นๆเหลือเกินครับภายในยิมเนเซียมของจังหวัดหนองคายครับยกที่2ครับดูเหมือนว่าวิเซนเต้นั้นยังคงเข้าออกเร็วครับเอาละครับรัตนพลเร่งแล้วนะครับแลกด้วยครับฮุกขวาตัดลำตัวครับสั้นกว่ารัตนพลจะต้องรัดกุมนะครับเพราะว่าช่วงชกแขนของรัตนพลนั้นสั้นกว่าวิเซนเต้นั้นต่อยเชิงรับครับในขณะที่รัตนพลนั้นเอาละครับเข้าชุดนี้ครับรอดไปได้ครับสำหรับวิเซนเต้รองเบอร์เจ็ดครับเปียกว่าครับเข้ายากเหมือนกันครับจังหวะฟุตเวิร์คของวิเซนเต้นั้นค่อนข้างเร็วทีเดียวครับตัดลำตัวครับกระแทกขวาทิ้งซ้ายไม่ถึงครับวิเซนเต้นั้นโยกหัวไหล่ครับรับการรับคมทีเดียวลำตัวไม่ถึงครับเอาครับซ้ายลำตัวซ้ายลำตัวฮุกขวาวิเซนเต้พยายามจะฮุกขวาตอบด้วยครับรัตนพลนั้นต่อยแล้วยิ้มนะครับซ้ายลำตัวครับติดข้างแขนข้ามขวาแล้วยิงด้วยซ้ายครับเอาละครับล้างพิงเชือกแล้วครับวิเซเต้ล้างพิงเชือกแล้วครับซ้ายลำตัวครับวิเซเต้อัปคัตรัตนพลยิงซ้ายลำตัวแล้วสลับขึ้นบนขวาตัดลำตัวครับวิเซเต้ฮุกซ้ายมาตึงต่อยตึงศอกฮุกขวาไม่ถึงครับหันกลับมาที่รัตนพลนั้นล้างพิงเชือกแล้วออกไปไล่ใหม่ครับซ้ายลำตัวครับซ้ายที่หน้าครับกรรมการเอฟปาเชโกเตือนนะครับเตือนทางด้านรัตนพลเข้าใจว่าท่อนแขนของรัตนพลนะครับเป็นท่อนแขนขวาครับทิ้งขวาเอาแล้วครับออกอาการครับวิเซนเต้นั้นรู้สึกว่าปัญหาอยู่ที่ลำตัวแล้วครับโดนเอาละครับโดนบนแล้วครับจากล่างขึ้นบนแล้วครับชุดใหญ่ครับอยู่ไม่อยู่ครับรอดไปรอดครับยก2รอดไม่หล่นรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับยกนี้ลุ้นกันว่าจะไม่รอดครับเอาละครับถอยได้ครับไม่เป็นกระโบนแล้วครับซ้ายบนครับหล่นไม่หล่นครับวิเซนเต้ยืนแล้วครับหมดทางคู่ครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับยกนี้เองครับไม่มีโอกาสได้ออกหมัดครับยกนี้เองครับจบเร็วลีหันขวางครับผู้ท้าชิงจากบราซิลอันดับ7ครับเวลลิงตันวินเซนเต้ครับแต่เขาพยายามกัดฟันที่จะยืนสู้กับรัตนพลครับคำขวาแล้วไม่มีจังหวะต่อยครับอัปคัตซ้ายที่ขมับขวาฮุกขวาที่กบหูครับทิ้งซ้ายตรงครับนี่ป้องกันอย่างเดียวครับทิ้งซ้ายที่ขมับซ้ายครับซ้ายที่หน้าชุดใหญ่ครับซ้ายตัดลำตัวครับฮุกขวาขึ้นบนครับวิเซนเต้นั้นจุกอยู่แล้วนะครับชุดใหญ่ครับกี่หมัดไม่ทราบครับรัตนพลนั้นถือว่าเป็นช่วงนาทีทองครับอัปคัตขวาทิ้งซ้ายตรงครับโงนเงินครับจะว่าเป็นสนต้องลมก็น่าจะไม่ผิดนะครับจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งครับไปอีกด้านหนึ่งไล่แล้วครับรัตนพลทิ้งซ้ายที่หน้าทำทิ้งซ้ายที่หน้าครับทิ้งซ้ายที่หน้าในขณะนี้กรรมการผู้ห้ามชาวสหรัฐท่านทนดูไม่ไหวครับมิสเตอร์เอฟปาเชโกดันยุติการชกครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับที่ว่าการทบวงมหาวิทยาลัยครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณชิงชัยมงคลธรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับคุณอดิศรเพียงเกตขึ้นไปคาดเข็มขัดครับคาดเข็มขัดรุ่น105ปอนด์มินิฟลายเวทของ IVF ให้กับรัตนพลดัชบอยยิมครับเป็นการป้องกันตำแหน่งไว้ได้อย่างเด็ดขาดครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ผู้ท้าชิงชาวบราซิลในยกที่2ครับด้วยเวลาเพียง2นาทีกับ55วินาทีครับท่านผู้ชมครับครั้งต่อไปคิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับจะได้พบกับรัตนพลดัชบอยยิมเป็นครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ